สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อเล็กมโนนะครับวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับการบริการการเซอร์วิสบริการในพาร์ทของการทำจิวเวลรี่นะครับแต่ว่าการทำจิวเวลรี่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผมกำลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาในทุกรูปแบบทุกมิตินะครับที่ผมกำลังทำนาฬิกาในกล่องนี้เป็นผลงานที่ผมทำสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวหยิบออกมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่านาฬิกาบนมือของผมคือนาฬิกา Rolex Orchid นะครับนาฬิกา Rolex Orchid เนี่ยผมจะเล่าสตอรี่นิดนึงมันจะอยู่ในช่วงประมาณปี1940-1950นะครับนาฬิกา1เรือนเนี่ยเป็นระบบไขลานในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาที่มีขนาดไซส์เล็กมากเลยนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยขนาดของมันเรียกว่าเป็นนาฬิกากระดุมนะฮะให้ดูขนาดบนเสื้อของผมนะครับนี่จะมีขนาดใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนาฬิกา1เรือนเนี่ยถ้าเราจะนำมันกลับมาใช้ได้จริงๆเนี่ยในยุคของอดีตเนี่ยมันอาจจะดูเชยและล้าสมัยไปมากเลยสำหรับนาฬิกาที่ผ่านอายุมาประมาณสัก 70-80 ปีแล้วนะฮะแต่ว่านาฬิกาเรือนเนี่ยผมนำกลับมาทำให้มันร่วมสมัยได้นะครับโดยการเริ่มต้นคือเอามาฝังเพชรทีนี้วิธีการที่ผมฝังเพชรผมจะแสดงให้ดูโดยดั้งเดิมเลยนะครับว่าดั้งเดิมเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นนาฬิกากระดุมไม่มีเพชรนะครับแต่ว่าผมได้ทำการสร้างตัวครอบเพชรเนี่ยขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการทำคัสตอมสำหรับตัวเรือนนาฬิกาชิ้นเนี่ยก่อนนะครับในนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยผมทำขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีสายที่ถูกดัดแปลงมาจากในอดีตมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับสายเส้นนี้เป็นแบบไหนอันนี้เป็นสายที่ถูกดัดแปลงมาจากในอดีตนะครับมันจะเป็นสายกาไหลทองนะครับแต่เมื่อเราทำการครอบสิ่งที่เราสร้างขึ้นเรียกว่าทำจิวเวลรี่ดีไซน์เข้าไปให้กับตัวเรือนเนี่ยให้มันมีความร่วมสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสายมันเนี่ยก็จะยังเข้ากันไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประเด็นก็คือว่าผมได้ทำการเรียกว่าเป็นการสร้างสายคล้องโดยเป็นลักษณะของเป็นกำไลขึ้นมานะครับวิธีการของผมเนี่ยผมสร้างกำไลอันเนี้ยขึ้นมาจากทอง 18K นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุของตัวเรือนดั้งเดิมเป็นทอง 18K ตัวครอบตัวเรือนที่ฝั่งเพชรก็เป็นทอง 18K เพราะฉะนั้นตัวโครงสร้างของสายคล้องที่เป็นกำไลเนี่ยก็จะต้องเป็นทอง 18K ด้วยนะครับผมจะต้องทำดีไซน์โดยการฝังอัญมณีเป็นเพชรแถวนะครับเข้าไปให้สอดคล้องกับด้านข้างตัวเรือนด้วยเราจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถมองเพชรเนี่ยได้เห็นทั้ง2มิตินะครับคือด้านหน้าและด้านข้างเห็นไหมครับแต่เราจะไม่ฝังเพชรโดยรอบนะครับสิ่งที่ผมดีไซน์และออกแบบเนี่ยผมต้องการทำให้นาฬิกาเรือนนี้มีมิติการมองเห็นที่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เพชรอยู่บนระนาบด้านหน้าเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นทอง 18K นะครับและก็ตีล่องเข้าไปอยู่ด้านขอบนะครับหรือเรียกว่าเป็นซอกล่องกลางก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ลองดูระบบของล็อกนะครับเป็นแบบนี้นะครับสามารถยกอิสระได้ทั้งซ้ายและขวานะฮะอันนี้คือดีไซน์ที่ผมคำนึงถึงวิธีการใช้งานในการใส่ให้มันได้ง่ายด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยวิธีการล็อกของเขาเนี่ยมันจะแข็งแรงมากเลยโดยการมีตะขอด้านนี้นะครับตัวนี้เป็นเหมือนตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นเหมือนตัวเมียเพื่อที่จะล็อกเกี่ยวกันแบบนี้นะครับมันก็จะแน่นแต่ว่าการล็อกแบบนี้เรียกว่าดับเบิลล็อกนะครับอันนี้จะต้องมีตัวล็อกทับอีกชั้นหนึ่งนะครับมันจึงจะสมบูรณ์ในการใช้งานจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการทำงานที่ผมเนี่ยตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาหลักการที่เราทำในการออกแบบจิวเวลรี่นะฮะเราจะทำภายใต้การคำนึงถึงการใช้งานเนื่องจากว่ามันเป็นนาฬิกานะครับฟังก์ชันการใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืองานของเรานะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจและต้องการที่จะปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงหรือต้องการให้ผมดีไซน์ชิ้นงานเพิ่มเนี่ย
ก็ให้ติดต่อมาที่ผมได้ครับชื่อเล็กมาโนนะครับอยู่ที่มาโนแกลเลอรี่นะครับ